This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตเทรนสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับราชินีหิมะค่ะราชินีหิมะครับThe Snow Queen นะคะ Snow Queen ครับผมเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังนะคะจากหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนของสำนักพิมพ์ Freeform ค่ะครับผมโอ้เรื่องนี้นี่เป็นต้นทางเป็น inspiration ให้ภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังครับ Frozen ครับผมแต่เป็นแค่ inspiration นะครับไม่ได้เป็นเรื่องแบบนี้เลยก็คงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจินตนาการขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่ครับThe Frozen เคยได้ยินเหมือนกันนะคุณ oh, ไม่ได้ดูดีมากครับพี่ดีมากเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนนะคะเป็นการ์ตูนครับเด็กๆใครสนใจก็ลองไปหาดูได้แล้วก็มาฟังเรื่องราชินีหิมะว่าเอ๊ะมันส่งอิทธิพลไปยังไงเด็กๆน่าจะเคยดูเกือบทุกคนนะพี่ The Frozen นี่นะเด็กในเมืองเนี่ยใช่น่าจะต้องเคยดูดังมากครับพี่มันกี่ปีมาแล้วประมาณถ้าภาคหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองครับอันนี้เป็นเรื่องที่ส่งอิทธิพลราชินีหิมะครับเรื่องที่ฟังแล้วจะหนาวหนาวครับในห้องอัดเราก็หนาวครับพี่เรื่องก็หนาวนะคะ บรรยากาศเข้ากันดีมากเลยค่ะครับนี่คือเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มคุณสมพรนาวาโดเป็นผู้แปลค่ะก็วันนี้เป็นตอนที่5แล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะยาวโอ้โหยาวพอสมควรเลยครับพี่มีหลายองค์ด้วยครับพี่เพราะฉะนั้นหนาวนานแน่ค่ะครับผม ตามสไตล์ของคุณฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเลยครับแต่สังเกตดูนะคะนิทานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเนี่ยครับคือมันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวที่เด็กฟังได้แต่ขณะเดียวกันแง่คิดที่แฝงเอาไว้นี่มีความลึกซึ้งเป็นปรัชญาใช่ครับมองในมุมตื้นก็ได้มองในมุมลึกก็ได้ไอ้ที่ลึกนี่ก็ลึกมากด้วยนะครับลึกแบบโอ้โหเล่นกันถึงสัจธรรมแห่งชีวิตเลยเหรอผ่านนิทานนี่แหละค่ะครับสำหรับเรื่องราชินีหิมะนะคะจะให้แง่คิดให้สัจธรรมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะกับองค์ที่หนึ่งกระจกกับเศษที่แตกหักค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพูดร้ายตนหนึ่งวันหนึ่งมันนึกสนุกสร้างกระจกประหลาดขึ้นมากระจกบานนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่ดูดีและสวยงามให้ดูน่าทุเรศหากของที่มันส่องเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและน่าเกลียดมันก็จะยิ่งขยายความน่าเกลียดให้เพิ่มขึ้นทิวทัศน์สวยงามและดูเหมือนผักโขมต้มเละๆคนที่สวยที่สุดกลายเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวหรืออาจจะยืนกลับเอาหัวลงใบหน้าปิดเบี้ยวจนจำแทบไม่ได้คนมีไฝจะยิ่งกระจายไปทั่วจมูกและปากสนุกสุดๆไปเลยเนาะเจ้าพูดตัวนั้นร้องถ้าความคิดดีๆเข้ามาในใจใครความคิดนั้นจะไปปรากฏบนกระจกเป็นภาพที่ทำให้พูดปล่อยก๊ากออกมามันรู้สึกชอบใจในความหัวใสของตนพูดน้อยทั้งหลายพากันไปเข้าโรงเรียนที่มันตั้งขึ้นมาต่างพูดถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกเขาจะได้เห็นว่าโลกมีหน้าตาอย่างไรพวกเขาพากันนำกระจกนั้นไปตามที่ต่างๆจนในที่สุดก็ไม่มีดินแดนใดหรือบุคคลใดที่ไม่ปรากฏเป็นความอัปลักษณ์อยู่บนกระจกบานนั้นพวกเขาจึงคิดว่าจะบินไปในท้องฟ้าและทำเรื่องตลกๆเล่นต่อไป
ยิ่งภูเขาพากระจกบินสูงขึ้นไปมันก็ยิ่งสยะยิ้มน่ากลัวจนแทบจะถือเอาไว้ไม่อยู่พวกเขาบินใกล้ดวงดาวเข้าไปทุกทีทันใดนั้นกระจกก็สั่นอย่างแรงพร้อมกับสยะยิ้มจนมันหลุดจากมือตกลงมาบนโลกแล้วก็แตกกระจายออกเป็นร้อยล้านชิ้นความชั่วร้ายของมันก็ยิ่งทวีมากขึ้นเศษกระจกบางอันเล็กกว่าเม็ดทรายด้วยซ้ำบินว่อนไปทั่วโลกบางชิ้นเข้าไปติดอยู่ในตาคนทำให้พวกเขาเห็นอะไรบิดเบือนไปหมดทำให้มองเห็นแต่สิ่งชั่วร้ายต่อให้เศษเล็กแค่ไหนแต่อำนาจของมันยังคงร้ายแรงเท่ากับกระจกทั้งบานเศษกระจกบางชิ้นเข้าไปติดอยู่ในหัวใจใครบางคนทำให้ใจเย็นชาเพราะมีก้อนน้ำแข็งติดอยู่กระจกบางชิ้นใหญ่ขนาดเอาไปทำบานหน้าต่างได้พอมองผ่านบานหน้าต่างนี้ไปก็จะไม่เห็นใครที่เป็นมิตรเลยกระจกบางชิ้นถูกเอาไปทำเป็นแว่นตาเพื่อจะได้เห็นถนัดทนีพูดวายร้ายหัวเราะจนแทบสำลักความคิดของตัวเองเศษกระจกจำนวนมากยังล่องลอยอยู่ในอากาศในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีบ้านเรือนแออัดแล้วก็ผู้คนมากมายจนแทบไม่มีที่เหลือให้ทำสวนแม้กระทั่งบนหลังคาคนส่วนใหญ่จึงมีความสุขแค่ปลูกต้นไม้ในกระถางเด็กชายกับเด็กหญิงสองคนเป็นเพื่อนรักกันเหมือนพี่น้องสวนของพวกเขาใหญ่กว่ากระถางต้นไม้นิดเดียวพ่อแม่ของพวกเขามีบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันเป็นห้องใต้เพดานที่หลังคาติดกันมีแค่รางน้ำขั้นแต่ละบ้านมีหน้าต่างเล็กๆ1บานแค่ข้ามรางน้ำไปก็ถึงหน้าต่างอีกบ้านหนึ่งแล้วพ่อแม่ของเด็กๆเอากล่องไม้ใหญ่วางไว้นอกหน้าต่างสำหรับปลูกผักและกุหลาบต้นเล็กๆแต่ละกล่องมีกุหลาบปลูกอยู่1ต้นพวกมันเติบโตงามดีมากตอนนี้พ่อกับแม่คิดว่าจะเอากล่องไม้วางไว้ตรงรางน้ำจะได้เอื้อมถึงได้ง่ายแล้วก็มองดูเหมือนกำแพงดอกไม้สองแถวต้นถั่วหวานเลื้อยห้อยลงมาจากกล่องไม้ต้นกุหลาบก็แตกกิ่งเลื้อยไปตามขอบหน้าต่างแล้วก็มาบรรจบกันดูคล้ายซุ้มดอกกุหลาบกล่องนั้นค่อนข้างสูงเด็กๆรู้ว่าไม่ควรจะปีนข้ามพวกเขาได้รับอนุญาตให้ออกไปเล่นกันนอกหน้าต่างโดยนั่งบนมานั่งเล็กๆใต้ต้นกุหลาบพวกเขาเล่นกันสนุกมากแต่พอเข้าฤดูหนาวความสุขนั้นก็หยุดชะงักหน้าต่างมีน้ำแข็งเกาะเต็มเด็กๆจึงเอาเหรียญทองแดงอังบนเตาผิงให้ร้อนแล้วเอาไปวางบนบานกระจกหน้าต่างซึ่งก็จะเกิดวงกลมเล็กๆให้มองลอดออกไปจะเห็นดวงตาที่เป็นมิตรส่องลอดแต่ละรูคือตาของเด็กชายกับเด็กหญิงเด็กชายชื่อว่าเคเด็กหญิงชื่อว่าเกอร์ดาในช่วงฤดูร้อนพวกเขาไปหากันโดยแค่กระโดดไปก้าวเดียวแต่ในหน้าหนาวต้องลงบันไดไปข้างล่างก่อนแล้วจึงขึ้นบันไดสูงชันของอีกบ้านหนึ่งด้านนอกบ้านพายุหิมะกำลังพัดแรงโอ้ที่เห็นบินเป็นฝูงนั่นคือผึ้งขาวคุณยายของเคบอกพวกมันมีการเลือกราชินีด้วยหรือเปล่าครับคุณยาย
เด็กชายถามเพราะเขารู้ว่าในหมู่ผึ้งจะมีราชินีอยู่หนึ่งตัวเสมอมีจ้ะมันจะอยู่ตรงที่มีผึ้งตอมมากที่สุดมันตัวใหญ่ที่สุดเลยละแล้วก็ไม่เคยแตะพื้นดินเลยมันจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงที่กลุ่มผึ้งอยู่กันเหมือนเมฆก้อนดำๆหน้าหนาวตอนกลางคืนมันอาจจะบินเข้าไปในเมืองมาเกาะตามหน้าต่างแล้วก็แข็งติดอยู่เหมือนดอกไม้เราเคยเห็นด้วยละใช่ๆๆเราก็เคยเห็นพวกเขารู้ว่าสิ่งที่คุณยายเล่าเป็นเรื่องจริงแล้วราชินีหิมะเข้ามาข้างในได้ไหมคะลองให้มันเข้ามาสิฉันจะเอามันไปผิงไฟน้ำแข็งให้ละลายไปเลยคุณยายลูบผมเด็กชายแล้วก็เล่านิทานเรื่องต่อไปตกค่ำเวลาอยู่ที่บ้านเคจะถอดเสื้อออกเหลือแต่กางเกงตัวเดียวแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ข้างหน้าต่างเขามองลอดรูเล็กๆออกไปเกร็ดหิมะ 2-3 เกร็ดกำลังโปรยปลายลงมาเกร็ดใหญ่ที่สุดค้างอยู่บนขอบกระถางดอกไม้เกร็ดหิมะนั้นขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดมันกลายเป็นหญิงสาวในชุดผ้าโปร่งสีขาวบางเบาประดับด้วยเกร็ดหิมะเล็กๆระยิบระยับคล้ายดวงดาวเธอช่างบอบบางและก็สวยงามแต่เธอเกิดจากน้ำแข็งที่ขาวใสเป็นประกายทว่ามีชีวิตดวงตาเปล่งแสงนิ่งเหมือนดาวสองดวงหากแต่ดูไม่สงบสุขเลยเธอพยักหน้าหันมาทางหน้าต่างแล้วก็กวักมือเรียกเด็กชายตกใจกระโดดลงจากเก้าอี้เขารู้สึกว่ามีนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านหน้าต่างไปวันต่อมาอากาศแจ่มใสฤดูใบไม้ผลิมาถึงใบไม้เริ่มผลิสีเขียวอ่อนบรรดานกกระจอกเริ่มสร้างรังหน้าต่างทุกบ้านเปิดออกเด็กๆพากันออกมานั่งเล่นในสวนสวยบนหลังคาดอกกุหลาบฤดูร้อนบานสะพรั่งงดงามเด็กหญิงรู้จักเพลงเกี่ยวกับดอกกุหลาบเพลงหนึ่งเมื่อนึกถึงดอกกุหลาบของเธอจึงร้องเพลงให้เด็กชายเพื่อนเกลอฟังซึ่งเด็กชายก็ร้องตามเนื้อเพลงนั้นมีอยู่ว่ากุหลาบในหุบเขาส่งกลิ่นระรื่นชื่นใจเหล่านางฟ้าเสด็จลงมาเด็กๆพากันต้อนรับเด็กทั้งสองจูงมือพากันไปดมดอกกุหลาบแล้วแหงนมองแสงแดดสดใสพูดคุยราวกับว่ามีนางฟ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆช่างเป็นฤดูร้อนแสนสดใสงดงามช่างชื่นใจที่ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กอกุหลาบมันสดชื่นราวกับจะบานอยู่เช่นนั้นตลอดไปเคกับเกอร์ด้านั่งดูสมุดภาพสัตว์และนกนาฬิกาบนหอคอยโบสถ์ตีบอกเวลา5โมงเย็นเคพูดขึ้นว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเจ็บที่หัวใจไม่รู้มีอะไรเข้าตาด้วยเด็กหญิงเอามือโอบรอบคอเพื่อนเด็กชายก็พริบตาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ในตาฉันคิดว่ามันคงออกไปแล้วล่ะแต่ความจริงมันยังไม่ออกมันคือเศษของกระจกพูดตนนั้นเศษชิ้นหนึ่งกระเด็นเข้าไปในหัวใจของเคด้วยมันกลายเป็นน้ำแข็งในทันทีเขาไม่รู้สึกเจ็บแต่มันยังคงอยู่ในหัวใจของเขาเธอร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมเธอดูอัปลักษณ์จังฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเอ๊ะ
กุหลาบนั่นเป็นโรคไปแล้วโอ้ดอกนี้ก็แคระแกรนไปหมดแล้วทำไมกุหลาบพวกนี้อัปลักษณ์สุดๆเลยอัปลักษณ์พอๆกับกระถางปลูกของมันนั่นแหละนี่แน่เคเตะกระถางอย่างแรงแล้วดึงกุหลาบทั้งสองต้นขึ้นมาเธอทำอะไรน่ะเด็กหญิงตะโกนพ่อเคเห็นเธอโกรธเขาก็ถอนกุหลาบอีกต้นจากนั้นก็ปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วก็ทิ้งเกอร์ด้าไว้ที่นั่นต่อมาพอเกอร์ด้าเอาสมุดภาพให้เขาดูเคก็จะบอกว่าโอ้สัตว์อะไรนั่นน่าเกลียดจะตายพอคุณยายเล่านิทานให้ฟังเขาก็คอยขัดจังหวะบางครั้งก็แอบไปข้างหลังของคุณยายแล้วก็คว้าแว่นตาของคุณยายมาใส่ทำท่าล้อเลียนต่างๆนานาจนทุกคนพากันหัวเราะต่อมาไม่นานเขาก็เรียนแบบท่าทางของคนในละแวกนั้นได้หมดท่าทางแปลกๆน่าเกลียดน่าเกลียดเคทำได้หมดจนพวกเขาชมว่าเด็กคนนั้นฉลาดจังนั่นเป็นเพราะเศษกระจกที่เข้าตาแล้วก็ฝังอยู่ในหัวใจของเขาเขาล้อเลียนแม้แต่เกอร์ด้าผู้ที่รักเขาจนหมดหัวใจวันนี้เกมที่เขาเล่นไม่เหมือนกับเมื่อก่อนฤดูหนาวคราวหนึ่งในขณะที่หิมะกำลังโปรยปลายลงมาเขากางเสื้อคลุมออกรองรับเกอร์ด้าลองมองลอดกระจกนี้ดูสิเคบอกหิมะแต่ละเกล็ดดูใหญ่ขึ้นดูคล้ายดอกไม้ประหลาดสวยงามคล้ายดวงดาวเจ๋งไหมอ่ะเจ๋งกว่าดอกไม้จริงๆซะอีกดูสมบูรณ์ไม่มีที่ติตราบใดที่มันไม่ละลายวันหนึ่งเคมาพร้อมกับถุงมือหนาแล้วก็แบกเลื่อนมาด้วยเขาตะโกนใส่หูเกอร์ด้าว่านี่ฉันได้รับอนุญาตให้ไปเล่นที่จตุรัสกับคนอื่นๆแล้วเคก็ผุนพรันไปที่จตุรัสเด็กๆที่ใจกล้ามักจะเอาเลื่อนผูกติดเกวียนแล้วก็ให้เกวียนลากไปอย่างสนุกสนานไม่ต้องออกแรงขณะที่กำลังสนุกกันอย่างสุดเวียงก็มีเลื่อนสีขาวคันใหญ่ผ่านมาคนที่นั่งอยู่บนเลื่อนใส่เสื้อขนสัตว์แล้วก็หมวกขนสัตว์สีขาวเลื่อนนั้นวนผ่านจตุรัสสองรอบเครีบเอาเลื่อนของตนผูกเข้ากับเลื่อนนั้นแล้วก็แล่นตามไปพวกเขาเคลื่อนไปเร็วขึ้นเรื่อยเข้าไปสู่อีกถนนหนึ่งคนคนนั้นหันมาพยักเพยเยิดกับเขาอย่างสนิทสนมราวกับรู้จักกันทุกครั้งที่เคกำลังจะปลดเลื่อนของตนออกชายคนนั้นก็พยักหน้าให้และเคก็นั่งเงียบต่อไปพวกเขาเคลื่อนไปเรื่อยจนกระทั่งออกประตูเมืองไปหิมะตกหนักจนเคไม่อาจจะมองไกลเกินช่วงแขนของตัวเองพวกเขาเคลื่อนต่อไปและทันใดนั้นเคก็ปล่อยมือจากเชือกเพื่อให้หลุดจากเลื่อนใหญ่นั้นแต่ไม่เป็นผลเลื่อนเล็กยังคงทะยานต่อไปกับความเร็วของลมเขาร้องตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินหิมะยังคงตกเลื่อนก็วิ่งต่อไปบางครั้งก็กระตุกเมื่อสะดุดพุ่มไม้และคูน้ำเคตกใจมากเขาพยายามสวดมนต์แต่นึกคำพูดไม่ออกเขาจำได้แต่ตารางสูตรคูณในขณะที่เกร็ดหิมะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนไก่สีขาวขนาดใหญ่หลายๆตัวจู่ๆพวกมันก็โฉบมาด้านข้างพร้อมกันเลื่อนอันใหญ่หยุดกึกคนบนเลื่อนยืนขึ้นเธอเป็นผู้หญิงเสื้อคลุมและหมวกของเธอทำจากหิมะเธอมีรูปร่างสูงเพรียวรอบตัวเปล่งประกายขาวนวลเธอคือราชินีหิมะนั่นเอง
เราเดินทางเร็วมากหนาวจนตัวแข็งเลยเข้ามาชิดๆฉันสิเธอให้เคนั่งบนเลื่อนติดกับเธอแล้วเอาขนสัตว์พันรอบตัวเขาเขารู้สึกเหมือนจมอยู่ในพวงหรีดที่ทำด้วยหิมะยังหนาวอยู่เหรอเธอถามแล้วก็จูบที่หน้าผากเขาซึ่งจูบนั่นมันเย็นกว่าน้ำแข็งซะอีกหนาวบาดเข้าไปถึงใจซึ่งก็เย็นเกือบจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเครู้สึกเหมือนจะตายแต่ครู่หนึ่งก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกหนาวอีกเลื่อนของผมอย่าลืมเลื่อนของผมนั่นเป็นสิ่งแรกที่เขานึกถึงเลื่อนของเขาผูกไว้กับไก่สีขาวตัวหนึ่งซึ่งบินตามหลังเข้ามาราชินีหิมะจูบเขาอีกครั้งแล้วเขาก็ลืมหนูน้อยเกิด้าลืมคุณยายและคนอื่นๆที่บ้านเอาล่ะฉันจะไม่จูบเธออีกแล้วเพราะถ้าไม่เช่นนั้นฉันคงจะจูบจนเธอตายไปราชินีหิมะกล่าวเคมองดูเธอสวยเหลือเกินนึกไม่ออกว่าจะมีใครฉลาดและก็น่ารักไปกว่านี้ตอนนี้เธอไม่เหมือนน้ำแข็งเหมือนตอนที่เธอนั่งกวักมือเรียกเขาอยู่นอกหน้าต่างเธอดูสมบูรณ์แบบเขาไม่กลัวเธอแล้วเขาอวดเธอว่าเขาคิดเลขในใจได้ถึงเศษส่วนด้วยเขารู้ว่าประเทศต่างๆมีพื้นที่กี่ตารางไมล์และมีประชากรเท่าไหร่เธอยิ้มตลอดเวลาที่เขาพูดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้ยังไม่มากพอเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเวิ้งวางกว้างใหญ่เธอพาเขาบินขึ้นไปเหนือเมฆสีดำขณะที่พายุครวญครางหวีดหวิวราวกับกำลังร้องเพลงโบราณพวกเขาบินผ่านป่าผ่านทะเลสาบทะเลต่างๆและผืนแผ่นดินหลายแห่งพายุเบื้องล่างพัดกระโชกเสียงหมาป่าเห่าหอนหิมะแตกดังเปรี้ยเหล่าอีกาสีดำตัวโตกรีดร้องบินอยู่เหนือพวกเขาสูงขึ้นไปมีดวงจันทร์ดวงโตทอแสงจ้าเขเฝ้ามองดูดวงจันทร์ตลอดค่ำคืนแห่งฤดูหนาวอันแสนนานส่วนตอนกลางวันนั้นเขานอนหลับอยู่แทบเท้าราชินีหิมะเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยเกิดาเมื่อเคไม่กลับมาเขาจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบข่าวคราวเด็กๆรู้แค่ว่าเขาผูกเลื่อนติดกับเลื่อนคันใหญ่โมโหรานซึ่งพาเขาไปตามถนนแล้วก็ออกไปจากเมืองตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเคอยู่ที่ไหนหลายคนร้องไห้เกิดาก็ร้องด้วยในที่สุดเธอก็คิดว่าเขาคงตายไปแล้วคงจมน้ำที่แม่น้ำใกล้ๆเมืองมันช่างเป็นฤดูหนาวที่แสนเศร้าแล้วก็ยาวนานแต่แล้วฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงพร้อมกับแสงแดดอบอุ่นเคตายไปแล้วฉันไม่เชื่อแต่เคตายไปแล้วจิ๊บๆฉันไม่เชื่อหรอกเกิดาบอกกับพวกนกกระจอกแต่นกกระจอกก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเกิดาก็พลอยเชื่อไปด้วยว่าเคยังไม่ตายฉันจะเอารองเท้าสีแดงมาใส่เคยังไม่เคยเห็นมันฉันจะไปที่แม่น้ำแล้วก็ถามถึงเขา
เกิดาพูดขึ้นในเช้าวันหนึ่งซึ่งยังเช้ามากเธอจูบคุณยายที่ยังนอนหลับอยู่ใส่รองเท้าสีแดงแล้วก็ไปที่แม่น้ำตามลำพังเธอเอาเพื่อนเล่นของฉันไปจริงๆเหรอแม่น้ำฉันจะให้รองเท้าสีแดงแก่เธอถ้าเธอคืนเขามาให้ฉันเกิดารู้สึกเหมือนคลื่นพยักหน้าให้อย่างแปลกๆเธอจึงหยิบรองเท้าสีแดงขึ้นมามันมีค่าที่สุดสำหรับเธอแต่เธอก็โยนมันลงไปในแม่น้ำแต่มันตกลงไปริมตลิ่งคลื่นน้อยๆก็พัดพามันกลับขึ้นฝั่งราวกับว่าไม่ต้องการสิ่งที่เธอรักที่สุดเพราะมันไม่ได้เอาเคไปเกอร์ด้านึกว่าเธอโยนไปไม่ไกลพอจึงปีนลงไปในเรือลำหนึ่งที่ลอยอยู่ท่ามกลางกอกกเธอไปที่ท้ายเรือแล้วก็โยนรองเท้าออกไปแต่เรือไม่ได้ถูกผูกไว้เมื่อเธอลงไปในเรือทำให้เรือโยกขยับแล้วก็ลอยห่างออกจากฝั่งพอเห็นอย่างนั้นเธอก็รีบหันกลับมาแต่เรืออยู่ห่างจากฝั่งเกินหนึ่งหลาแล้วและกำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาถึงตอนนี้หนูน้อยเกอร์ด้าตกใจจนร้องไห้ไม่มีใครได้ยินเว้นแต่พวกนกกระจอกพวกมันไม่สามารถจะแบกเธอกลับไปที่ฝั่งได้พวกมันได้แต่บินเลียบฝั่งน้ำแล้วก็ร้องเพลงตามกระแสน้ำเกิดได้แต่นั่งนิ่งรองเท้าก็ไม่ได้ใส่มันลอยตามเรือมามันลอยช้ากว่าเรือของเธอจึงเอื้อมไม่ถึงสองฝั่งแม่น้ำก็ดูสวยมากมีดอกไม้น่ารักมีต้นไม้เก่าแก่กับเนินลาดชันมีฝูงแกะกับบัวเป็นหย่อมๆแต่ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวหรือว่าแม่น้ำอาจจะพาฉันไปหาเคเกิดด้านนึกในใจมันทำให้เธอค่อยคลายความเศร้าโศกเธอยืนมองดูชายฝั่งเขียวสดอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้เรือมาถึงสวนเชอรี่กว้างใหญ่ที่นั่นมีกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งหน้าต่างทาสีแดงและสีฟ้าหลังคามุงแฝกหน้ากระท่อมมีทหารทำจากไม้ยืนเฝ้ายามอยู่เมื่อมีคนผ่านมาก็ยื่นอาวุธให้เกิดได้ร้องเรียกเพราะคิดว่าพวกเขามีชีวิตแน่ละว่าพวกเขาไม่ตอบเธอเข้าไปใกล้เมื่อกระแสน้ำพัดเรือเข้าใกล้ฝั่งเกิดาร้องดังขึ้นผู้หญิงแก่คนหนึ่งถือไม้เท้าคดงอเดินออกมาจากกระท่อมนางใส่หมวกปีกกว้างใหญ่แต่งแต้มเป็นดอกไม้สีต่างๆดูน่ารักหนูน้อยที่น่าสงสารเจ้าเข้าไปอยู่ในน้ำเชี่ยวนั้นได้อย่างไรทำไมถึงไปลอยอ้างว้างอยู่ในนั้นแล้วนางก็เดินลุยน้ำลงมาเอาไม้เท้าเกี่ยวเรือเข้าฝั่งแล้วก็อุ้มเกอร์ด้าลงจากเรือเกอร์ด้าดีใจมากที่ได้ขึ้นมาบนพื้นห้างแม้ว่าจะรู้สึกกลัวหญิงชราแปลกหน้าคนนั้นบอกฉันสิว่าหนูเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนางถามเกอร์ด้าก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังหญิงชราสายหน้าพร้อมกับทำเสียงกระแอมอื้อหืออื้ออื้อและเมื่อเล่าจบเกอร์ด้าก็ถามว่านางเห็นเคบ้างไหมนางบอกว่าไม่เห็นพร้อมกับปลอบเกอร์ด้าไม่ให้สิ้นหวังนางแน่ใจว่าเคจะกลับมาหญิงชราชวนให้เกอร์ด้าลองชิมลูกเชอรี่และก็ดอกไม้ของเธอซึ่งงามกว่าที่เห็นในสมุดภาพดอกไม้เหล่านั้นเล่าเรื่องได้ด้วยนางจูงมือเกอร์ด้าเข้าไปในกระท่อมแล้วก็ล็อกประตูพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องราชินีหิมะครับผมเล่ายาวจนลืมเรื่องไปเลยครับผมเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะพี่ไม่ค่อยจะเคยเจอ
เรื่องทำนองนี้เท่าไหร่แต่ก็มีประเด็นที่ลึกซึ้งอีกแล้วนะครับผมสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มองโลกในแง่ร้าย มาจากเจ้าพูดตนนี้นี่เองมาจากกระจกอันชั่วร้ายของมันที่มีการแตกแล้วก็เศษกระจกก็เข้าไปฝังตามที่ต่างๆครับผมเข้าไปฝังในใจเข้าไปฝังที่ดวงตาไปฝังที่หน้าต่างไปฝังที่บ้านอันนี้ใช่เลยนะใช่เลยครับพี่ความเกลียดชังก็แผ่กระจายไปทั่วโลกทุกคนก็มองผ่านสายตาที่มองโลกแง่ร้ายของเราใช่ครับพี่คนไม่ใช่แค่หายใจก็ผิดหรือว่าเรื่องที่ไม่ใช่ยังไงยังไงก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาฟังกันต่อค่ะว่าเจ้าหญิงหิมะจะพาเราไปไหนกับห้องสมุดหลังไมค์และเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเดินทางต่อไปกับเจ้าหญิงหิมะนะคะเรามาอัปเดตช่องทางการรับฟังของห้องสมุดหลังไมค์กันสักนิดหนึ่งนะคะครับผมณตอนนี้นะครับช่องทางของเราก็จะมีหลักๆเลยคือเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ทั่วๆไปเลยครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Podbean หรือว่าจะเป็น Spotify นะครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube นะครับเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับและถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยทักทายกันนะคะเขียนจดหมายส่งข้อความมาได้ทางเพจ Thai PBS Podcast ค่ะinbox ไปที่นั่นได้เลยหรือว่าทิ้งความเห็นนะคะไว้ใต้คลิปใน YouTube แต่ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคลิปของไทย PBS นะคะครับผมถ้าไปทิ้งไว้ที่ channel อื่นก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เห็นใช่ครับหรือไม่ก็ inbox มาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันค่ะหรือบางท่านก็มีการโพสต์ไว้ที่หน้าวอลนะคะก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นทุกๆกำลังใจทุกๆคำแนะนำที่ส่งผ่านเข้ามาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งจากต่างประเทศด้วยตอนนี้มีฟังจากหลายประเทศนะคะอเมริกานี่เขียนมาถึงเรามากที่สุดครับผมฝรั่งเศสก็มีครับสิงคโปร์มีสิงคโปร์พม่ามีอ๋อเมียนมาค่ะใครฟังอยู่ประเทศไหนอย่างไรประเทศที่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าคาดไม่ถึงใช่ประเทศที่แบบอาจจะเซียร่าลีโอนแอฟริกาเงี้ยมีไหมไม่แน่ใจครับผมยิ่งในช่วงนี้เนาะช่วงที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวกับโควิดครับห้องสมุดหลังใหม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นที่พักพิงสำหรับคุณได้อย่างดีเพราะว่าในบางที่ที่ไม่สามารถจะออกไปใช้ชีวิตปกติได้อะก็ต้องอยู่บ้านนะพี่นะ อยู่บ้านแล้วก็แบบทำอะไรต่ออะไรในบ้านไปอ่ะใช่ครับอันนี้แหละค่ะสามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้แบบอย่างมีความสุขเลยนะคะก็บอกต่อด้วยนะคะว่าที่นี่มีห้องสมุดดีๆเอาไว้บริการเรื่องราวต่างๆให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรก็แนะนำมาได้เช่นกันค่ะตอนนี้ราชินีหิมะเทพนิยายแอนเดอร์เซนตกลงแล้วหญิงชรานางนี้นี่เป็นใครกันนี่เป็นราชินีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้ายซึ่งในนิทานเนี่ยพอพูดถึงหญิงชรานี่นะแนวนี้ไม่ค่อยจะดีเลยแหมมาทรงนี้นี่ร้ายทุกตัวหญิงชราจะเท่ากับแม่มดทุกทีเลยนะในนิทานเนี่ยใช่แต่ว่าในเรื่องนี้เทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะเดาไม่ได้ครับพี่คาดเดาลำบากไปฟังกันเลยค่ะเ
ระท่อมนี้มีหน้าต่างที่สูงมากแสงแดดส่องผ่านกระจกหน้าต่างสีแดงน้ำเงินและเขียวเกิดเป็นสีต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจบนโต๊ะมีเชอร์รี่ลูกอวบน่ากินที่สุดวางอยู่หญิงชราอนุญาตให้เกอร์ด้ากินได้มากเท่าที่เธออยากกินขณะที่เธอกินเชอร์รี่หญิงชราก็เอาหวีทองคำมาหวีผมให้เธอผมสีทองเงางามหยิกเป็นลอนคลอเคลียรอบใบหน้าจุ๋มจิ๋มราวกับดอกกุหลาบฉันอยากได้เด็กหญิงเล็กๆน่ารักน่ารักสักคนมานานแล้วดูสิว่าเราจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนยิ่งนางหวีผมให้เกอร์ด้าเกอร์ด้าก็ยิ่งลืมเคผู้เปรียบเสมือนพี่น้องของเธอหญิงชราเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของเวทมนต์แต่นางไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายนางแค่ใช้เวทมนต์แม่มดนิดหน่อยเพื่อความสนุกสนานส่วนตัวตอนนี้นางอยากได้เกอร์ด้ามาอยู่ด้วยเป็นอย่างยิ่งนางจึงเข้าไปในสวนพร้อมกับเอาไม้เท้าคดงอนั้นชี้ไปที่พุ่มกุหลาบซึ่งกำลังชูช่องดงามมันจมหายไปในดินจนไม่มีใครบอกได้ว่ามันเคยอยู่ตรงไหนหญิงชรากลัวว่าถ้าเกิดได้เห็นกุหลาบเหล่านั้นเธอจะหวนนึกถึงกุหลาบของเธอเองแล้วก็จะคิดถึงเคแล้วก็หนีเธอไปหลังจากนั้นนางก็พาเกิดได้เข้าไปในสวนดอกไม้ซึ่งตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดที่เป็นที่รู้จักดอกไม้ทุกฤดูกาลแข่งกันบานไม่มีสมุดภาพไหนที่จะสวยงามสดชื่นเท่านี้อีกแล้วเกอร์ด้ากระโดดโลดเต้นอย่างปรีเปรมเธอเล่นจนกระทั่งพระอาทิตย์ลับยอดต้นเชอร์รี่เธอจึงเข้านอนบนเตียงที่น่ารักบนหมอนผ้าไหมสีแดงที่ปักดอกไวโอเลตสีน้ำเงินเธอหลับฝันอย่างเป็นสุขราวกับราชินีในคืนวันแต่งงานเช้าวันรุ่งขึ้นเธอออกไปเล่นกับดอกไม้ตลอดทั้งวันท่ามกลางแสงตะวันอันอบอุ่นเธอรู้จักดอกไม้ทุกชนิดแต่ในบรรดาดอกไม้นานาพันธุ์จำนวนมากนั้นเธอรู้สึกว่ายังมีดอกหนึ่งหายไปแต่เด็กหญิงก็นึกไม่ออกว่าเป็นดอกอะไรวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเพ่งพิจหมวกของหญิงชราซึ่งวาดเป็นรูปดอกไม้ต่างๆอยู่นั้นเธอรู้สึกว่าดอกที่สวยที่สุดนั้นคือดอกกุหลาบเมื่อหญิงชราสาปให้ดอกกุหลาบหายไปจากพื้นดินนางลืมเอาดอกกุหลาบบนหมวกออกไปด้วยอะไรกันทำไมที่นี่ไม่มีดอกกุหลาบเลยหรอเกิดได้วิ่งไปตามแปลงดอกไม้ในสวนมองแล้วมองอีกแต่ก็ไม่เจอดอกไม้ที่เธอต้องการเธอทรุดตัวลงนั่งแล้วก็ร้องไห้หยดน้ำตาอุ่นๆบังเอิญหยดลงตรงที่กอกุหลาบยุบหายไปฉับพลันนั้นกุหลาบก็โผล่ขึ้นมาจากดินออกดอกบานสะพรั่งเกอร์ด้าเข้าไปดมดอกกุหลาบเหล่านั้นแล้วเธอก็หวนคิดถึงดอกกุหลาบต้นโปรดที่บ้านแล้วก็พลอยนึกถึงเคขึ้นมาด้วยโอ้ยเรามาอยู่ที่นี่นานมากแล้วฉันตั้งใจจะตามหาเคเจ้ารู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนดอกกุหลาบเจ้ารู้ไหมว่าเคอยู่ที่ไหนเขาตายไปแล้วหรือเปล่าเขายังไม่ตายแน่นอนพวกเราลงไปอยู่ใต้ดินที่คนตายอยู่แต่ไม่เห็นเคอยู่ที่นั่นขอบใจจริงๆนะเกิดาบอกจากนั้นเธอก็เวียนไปที่ดอกไม้อื่นๆมองเข้าไปในกรวยดอกแล้วก็ถามว่านี่
เธอรู้ไหมว่าเคอยู่ที่ไหนดอกไม้แต่ละดอกชูช่อรับแสงตะวันฝันแต่เรื่องเทพนิยายหรือไม่ก็เรื่องของตัวเองพวกมันเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังแต่ไม่มีดอกไม้ดอกใดรู้เรื่องเกี่ยวกับเคเลยและนี่คือเรื่องเล่าของดอกลิลลี่ลายเสือได้ยินเสียงกลองไหมตึ่งตึ่งมีแค่สองเสียงเองตึ่งตึ่งอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงร้องเพลงของหญิงชราสิเสียงเรียกหาพระหญิงชราฮินดูใส่เสื้อคลุมสีแดงยืนอยู่บนไฟเผาศพเปลวไฟท่วมตัวนางและสามีที่ตายแล้วนางคิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งยืนอยู่ในวงกลมชายผู้ดวงตาลุกโชติช่วงกว่าเปลวไฟเหล่านั้นไฟแห่งดวงตาที่ทิ่มแทงหัวใจของนางยิ่งกว่าเปลวไฟรอบตัวซึ่งไหนไม่ช้าก็จะเผาร่างของนางกลายเป็นเท่าไฟแห่งหัวใจจะถูกไฟเผาศพไหมหรือไม่ฮ่าไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักนิดนั่นคือเรื่องราวของฉันในขณะที่ดอกผักบุ้งก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทางขึ้นเขากับแคบมีปราสาทขุนนางเก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่เถาไอวี่เขียวครึ้มขึ้นปกคลุมกำแพงผุพังหนาแน่นที่แท่นบูชามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งยืนอยู่เธอโน้มตัวข้ามลูกรงและมองออกไปที่กุหลาบดอกหนึ่งไม่มีกุหลาบดอกไหนบนกิ่งนั่นสดชื่นไปกว่าเธอไม่มีดอกแอปเปิลดอกใดอ่อนพลิ้วลิ่วลงได้ดีกว่าเธอชุดผ้าไหมบอบบางของเธอเสียดสีกันเบาๆนี่เขายังไม่มาอีกเหรอเธอหมายถึงเคใช่ไหมฉันกำลังพูดเรื่องของฉันความฝันของฉันต่างหากและนี่คือเรื่องเล่าของดอกสโนว์ดรอปชิงช้าไม้อันหนึ่งแขวนอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นเด็กหญิงสองคนกำลังนั่งโล้เล่นกลับไปกลับมาอยู่ด้วยกันพวกเธอสวมชุดสีขาวเหมือนหิมะมีริบบิ้นไหมสีเขียวปลิวสวายอยู่บนหมวกพี่ชายของพวกเธอยืนอยู่บนชิงช้าแขนทั้งสองโอบเชือกไว้มือข้างหนึ่งถือถ้วยเล็กๆใบหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งถือหลอดที่ทำจากดินเขากำลังเป่าฟองสบู่เล่นชิงช้าแกว่งไวฟองสบู่ลอยฟ้องเปลี่ยนเป็นสีต่างๆสวยงามฟองสบู่ฟองสุดท้ายยังติดอยู่ที่ปลายหลอดมันขยับไปมาตามลมชิงช้าแกว่งต่อไปสุนัขสีดำตัวเล็กเบาเหมือนฟองสบู่กระโดดขย่งบนขาหลังหย่องแหยงพยายามจะขึ้นบนชิงช้าชิงช้าแกว่งไปเจ้าหมาก็ล้มมันเห่าแล้วก็ทำท่าโกรธพวกเด็กๆพากันล้อมันแล้วฟองสบู่ฟองนั้นก็แตกเปาะชิงช้าและฟองสบู่ที่กำลังแตกนั่นแหละเพลงของฉันเรื่องของเธอน่ารักดีแต่เธอเล่าได้น่าเศร้าจังแล้วเธอก็ไม่ได้พูดถึงเคเลยส่วนดอกไฮยาซินเล่าเรื่องพี่น้องสามสาวที่บอบบางน่ารักมาละครั้งหนึ่งมีพี่น้องสามสาวบอบบางน่ารักคนแรกใส่ชุดสีแดงคนที่สองใส่ชุดสีน้ำเงินคนที่สามใส่ชุดสีขาวพวกเธอจับมือกันเต้นรำข้างทะเลสาบเงียบสงบท่ามกลางแสงจันทร์สุกสกาวพวกเธอไม่ใช่นางไม้พวกเธอเป็นมนุษย์ธรรมดา
กลิ่นหอมรวยรินอบอวลอยู่โดยรอบและหญิงสาวก็หายเข้าไปในป่ากลิ่นหอมแรงขึ้นแล้วก็มีโลงศพสามโลงเคลื่อนออกจากป่าข้ามทะเลสาบไปหญิงสาวน่ารักทั้งสามคนนอนอยู่ในนั้นหิ่งห้อยส่องแสงวิบวับบินอยู่โดยรอบดูคล้ายแสงไฟดวงเล็กๆกำลังลอยไปหญิงสาวที่เต้นรำหลับอยู่หรือว่าตายแล้วกลิ่นดอกไม้บอกว่าพวกเธอตายแล้วระฆังยามเย็นลั่นเสียงให้แก่คนตายเธอทำให้ฉันรู้สึกเศร้าฉันอดคิดถึงหญิงสาวที่ตายไม่ได้โอเคเคตายแล้วจริงๆหรอพวกดอกกุหลาบเคยอยู่ใต้ดินพวกมันบอกว่าเคยังไม่ตายนี่นาดิ้งดองระฆังดอกไฮยาซินส่งเสียงเราไม่ได้ตีให้เคเราไม่รู้จักเขานั่นเป็นเสียงร้องเพลงของพวกเราเรารู้จักแต่บทเพลงนี้แล้วเกอร์ด้าก็ไปหาดอกบัตเตอร์คัพสีเหลืองสดที่เมียงมองอยู่ท่ามกลางใบมันเลื่อมสีเขียวเธอคือตะวันดวงน้อยโปรดบอกฉันด้วยเถิดว่าฉันจะไปตามหาเพื่อนของฉันได้ที่ไหนดอกบัตเตอร์คัพมองดูเกอร์ด้าอย่างร่าเริงมันร้องเพลงอะไรหนอเพลงของมันก็ไม่เกี่ยวกับเคเช่นกันที่ลานบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแสงอาทิตย์เจิดจ้ากำลังฉายรับฤดูใบไม้ผลิวันแรกแสงของมันสอดส่องลงไปยังกำแพงบ้านสีขาวข้างบ้านใกล้ๆกันมีดอกไม้สีเหลืองกลุ่มหนึ่งกำลังเติบโตดอกสีเหลืองของมันกระจ่างท่ามกลางแสงแดดอุ่นสบายคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้นอกบ้านหลานสาวของนางซึ่งเป็นเด็กรับใช้ผู้น่ารักน่าสงสารเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเธอจูบแก้มคุณยายและรู้สึกหัวใจแจ่มใสเบิกบานเหมือนได้ทองคำบริสุทธิ์นั่นคือเรื่องราวสั้นๆของฉันนี่คือเรื่องราวของดอกบัตเตอร์คัพคุณยายผู้น่าสงสารของฉันฮ่าท่านคงจะคิดถึงฉันท่านรู้สึกเป็นทุกข์แทนฉันกับเคฉันจะกลับบ้านในอีกไม่นานพร้อมกับเคคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถามพวกดอกไม้พวกเขาอ่ะรู้แต่เรื่องราวของตัวเองพวกเขาไม่อาจจะบอกอะไรกับฉันได้เกิดได้ดึงกระโปรงขึ้นแนบตัวเพื่อที่จะได้วิ่งเร็วขึ้นแต่แล้วดอกนาซิซัสก็มากระทบขาของเธอขณะที่เธอกำลังจะกระโดดข้ามมันเธอจึงหยุดแล้วก็มองไปที่ดอกไม้สีเหลืองก้านยาวดอกนั้นแล้วก็ถามว่านี่เธอพอจะรู้อะไรบ้างไหมแล้วเธอก็ก้มลงไปหาดอกไม้นั้นแล้วดอกนาซิซัสก็บอกว่าฉันเห็นตัวเองโอ้ฉันเห็นตัวเองฉันมีกลิ่นหอมยิ่งนักที่ห้องใต้หลังคาเล็กๆนั่นมีเด็กหญิงนักเต้นรำตัวน้อยคนหนึ่งยืนอยู่เธอใส่แค่กระโปรงตัวเดียวยืนบนขาข้างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองข้างเธอรังเกียจโลกทั้งโลกเธออยู่แต่ในโลกจินตนาการเธอเทน้ำในกาลลงไปบนอะไรสักอย่างในมืออ๋อเสื้อชั้นในนั่นเองความสะอาดเป็นสิ่งดีเสื้อสีขาวตัวนั้นแขวนอยู่บนตะขอแขวนผ้าเธอซักมันในกาลชาแล้วตากไว้บนหลังคาเธอหยิบมันมาใส่แล้วเอาผ้าเช็ดหน้าสีส้มผูกรอบคอยิ่งทำให้ชุดดูขาวขึ้นฉันเห็นตัวเองฉันเห็นตัวเองนี่คือเรื่องจากดอกนาซิซัสแต่เกอร์ด้าบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับฉันเลย
แล้วเด็กหญิงก็ออกวิ่งไปทางท้ายสวนปรากฏว่าประตูสวนถูกล็อกไว้เธอเขย่ากรอนจนสนิมหลุดประตูเปิดออกเกิดาวิ่งเท้าเปล่าออกไปสู่โลกกว้างเธอมองไปรอบๆ3ครั้งแต่ไม่เห็นมีใครตามมาในที่สุดเธอก็วิ่งต่อไปไม่ไหวเธอจึงนั่งลงบนหินก้อนใหญ่พอมองไปรอบตัวก็รู้ว่าฤดูร้อนผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงแต่ในสวนดอกไม้สวยงามนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่นั่นมีแสงอาทิตย์ส่องตลอดเวลาดอกไม้ออกดอกตลอดปีตายจริงฉันเสียเวลาไปนานโขแล้วเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วฉันจะมัวนั่งพักอยู่ไม่ได้เธอจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปตอนนี้เท้าน้อยๆของเธอรู้สึกเหนื่อยมากอากาศรอบข้างก็หนาวเหน็บแล้วก็ร้างเปรียวใบหลิวเรียวแหลมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมอกกลั่นเป็นหยดน้ำหยดปะปะจากใบไม้ลงบนผืนน้ำใบไม้ร่วงทีละใบทีละใบต้นสโลมีผลเต็มต้นเห็นแล้วรู้สึกเข็ดฟันโลกในยามนี้ช่างเงียบเหงาเศร้าส้อยเสียเหลือเกินจบสำหรับวันนี้แต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบนะคะครับผมราชินีหิมะยังไม่จบค่ะมีต่อค่ะโอ้เป็นเรื่องที่แอบสแตรกมากเลยนะพี่มีความนามธรรมเยอะมากมากเลยเล่าด้วยเรื่องที่เป็นรูปธรรมแต่แฝงความหมายในเชิงนามธรรมให้ครุ่นคิดใช่ครับพี่โอ้โหผมอ่านไปแล้วบางทีเอ๊ตรงนี้เขาจะสื่อถึงอะไรเนาะเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเด็กๆล่ะคะเด็กๆคิดถึงอะไรบ้างนั่นสิครับพี่บางทีเราอาจจะคิดเลยนะบางทีอาจจะไม่มีอะไรมากเท่าที่เราคิดเด็กๆอาจจะมองเห็นแง่มุมที่น่าสนใจคุณพ่อคุณแม่ก็ลองถามดูนะคะคือผู้ใหญ่เนี่ยจะคิดด้วยเหตุและผลใช่ไหมใช่ครับคิดจากประสบการณ์ของเราบางทีก็มีอคติมาเจอปนแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะบริสุทธิ์แล้วก็ใสมากบางทีเขาจะเห็นมุมอะไรที่มันน่ารักที่ผู้ใหญ่แบบมองข้ามไปใช่ครับลองดูนะคะกับเรื่องในแนวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดมากแล้วปวดหัวเหมือนกันนะว่าตกลงมันหมายถึงอะไรนะนี่อย่าไปคิดมากซะทุกเรื่องใช่ไหมครับพี่ทำนองนั้นค่ะเรื่องบางเรื่องก็อาจจะง่ายๆก็ได้สำหรับเรื่องนี้นะคะราชินีหิมะเนี่ยประเด็นหนึ่งที่มองเห็นนะเหมือนกับว่าบางทีคนเราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครสนใจใครครับเหมือนกับไอ้ดอกไม้พวกเนี้ยมันก็จะเล่าของมันอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่ดอกไม้เนี่ยก็มักจะสวยครับคนสวยมักจะไม่ค่อยสนใจใครหรือว่าจริงครับพี่จริงเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาใช่ครับคนก็จะชื่นชมเขาคนจะสนใจเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจใครแต่เขาเป็นที่สนใจของคนอื่นใช่ไหมใช่อย่างดอกนาร์ซิสัสเนี่ยโอ้โหนาร์ซิสัสนี่โอ้โหเขาจะแบบตามตำนานนาร์ซิสซัสนี่จะหลงตัวเองมากครับมองลงไปในพื้นน้ำค่ะแล้วก็เห็นแต่ตัวเองครับอันนี้เป็นตำนานของนาร์ซิสซัสเนี่ยนะคะครับในขณะที่ความรักอันบริสุทธิ์ของเกอร์ด้าที่มีต่อเคก็พยายามที่จะเฝ้าหาพยายามที่จะตามหาร่องรอยของเคแต่เคก็ไปอยู่กับราชินีหิมะซะแล้วติดตามเกอร์ด้าต่อไปนะคะครับผมว่าเกอร์ด้าจะต้องติดตามเคไปอีกนานแค่ไหนทั้งคู่จึงจะได้พบกันวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าฟังแล้วมีเรื่องที่อยากจะคุยนะคะก็อินบ็อกซ์มาได้เลยที่เพจไทย PBS Podcast หรือที่เพจรัศมีมณีนินนะคะหรือทาง YouTube ไทย PBS Podcast นะครับค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยที่นั่นนะคะก็วันนี้เราสองคนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้า
าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ